วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์นะครับเรานัดกันที่ไทย PBS 3ทุ่ม10นาทีนะครับหลังสงกรานต์นะฮะสถานการณ์ทางการเมืองก็ร้อนแรงนะฮะหลังจากหยุดยาวกันไปวันนี้คุยให้คิดเช่นเคยนะฮะตามได้ทางไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางแอดไลน์พูดคุยได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยตรงตอนที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับวันนี้คุยให้คิด3คนนะครับของจริงของแท้ยังไม่ได้ถูกใครบีบให้ลาออกยังไม่มีใครมาเสียบแทนนะฮะและนี่คือคุยคิดกับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรว่าใครจะมาเสียบเขาพูดถึงอะไรคุณพูดถึงอะไรอ่ะเขาปล่อยข่าวว่าเขาจะมีใครมาเสียบเราสองคนเหรอป่าวผมเห็นช่วงหยุดใครกล้าวะเอ้ช่วงสงกรานต์เนี่ยนะคุณปรินลาออกจากกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคคุณแลมโบ้ลาออกตำแหน่งทางการเมืองเรียบร้อยแล้วไม่พูดถึงเรื่องนี้ผมต้องชมคุณวิสุทธิ์นะครับคุณวิสุทธ์พูดไว้ก่อนนะครับวันนั้นเราถามเรื่องเสกสกลวิสุทธ์บอกอยู่ไม่ได้หรอกต้องออกต้องออกผมจำได้คุณพูดอย่างนี้ใช่ใช่ผมยังมานั่งคิดพอเสกสกลเขาลาออกนี่นะผมบอกโอ้โหวิสุทธ์แม่นจริงๆว่ะนานๆนานๆนานๆทีนานๆทีนานในฟิกก็จะชมคุณนะนานๆทีต้องถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างยิ่งนะนะแต่ความจริงเนี่ยไอ้เม็ดเพชรงามเนี่ยหล่นมาเรื่อยๆมันมาจากปัญญาที่ฝังลึกเอาไว้ตลอดชีวิตของการทำข่าวครับคราวนี้คุณว่าไงครับก็เนี่ยผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาอย่างนี้ถามต่อเลยกรณีอะไรที่จะทำให้คุณจุรินทร์เนี่ยอยู่ไม่ได้คุณจุรินทร์อยู่ไม่ได้ใช่ไหมถึงจุดนั้นไหมกรณีคุณปรินทร์เนี่ยยังอ่ะคล้ายกับกรณีเสกสกุลที่คุณบอกว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเรื่องมันอื้อฉาวถึงขนาดนี้เนี่ยต้องถอยมาก่อนไม่ว่าจะบอกพูดเล่นไม่ว่าจะบอกว่าถูกกลั่นแกล้งเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับท้ายที่สุดแล้วคลิปเสียงใช่ไหมก็จะคลิปเสียงใช่ไหมใช่ครับเสกสกุลกรณีของปรินทร์ก็มีคลิปเสียงใช่ไหมมีทั้งมีคลิปเสียงไปละมีคลิปเสียงด้วยคลิปเสียงนั้นไม่ได้เอ่ยถึงใครที่นอกเหนือจากเจ้าตัวใช่ไหมใช่ครับแต่คุณจุรินทร์ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตัวเองต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นคนเอาปรินเข้ามาโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าแกก็รับผิดชอบด้วยกันลาออกจากคณะกรรมการคณะกรรมการที่เกี่ยวกับสตรีที่มันเป็นสองชุดของรัฐบาลตั้งขึ้น2ชุดครับก็อยากจะจบแค่นั้นเท่ากับแกตีความว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องละเมิดทางเพศจบอะไรที่เกี่ยวแล้วเมื่อทางเพศแกก็ลาออกครับแต่แกไม่ได้คิดว่ามันจะไปโยงกับการเมืองใช่ไหมแกคิดบ้างหรือแกแกล้งไม่คิดมากกว่ามั้งคุณวิสุทธ์ลองแยกเป็นสองเรื่องกันละครับเอาเฉพาะเรื่องคุณปรินคุณปรินกับคดีครับซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ส่งนะฮะยังไม่ส่งให้อัยการใช่ครับแต่มีการแจ้งข้อหาแล้วแล้วก็มีการประกันตัวชั่วคราวแล้ววางหลักทรัพย์ไว้ 700,000 บาทห้ามเดินทางไปต่างประเทศอันนี้เรื่องนึงอีกเรื่องที่คุณวิชัยพูดถึงคือไซเฟกต์ไซเฟกต์ผลกระทบทางด้านการเมืองเอาคุณจะเอาเรื่องไหนก่อนในสงครามเนี่ยนะมันมีผลกระทบ2อย่างเวลาคุณทิ้งบอมเนี่ยนะมันตุ้มตรงเป้าหมายใช่ไหมกับเขาเรียก collateral damage ก็คือผลข้างเคียงข้างเคียงตรงเนี้ยที่มันปกติเวลาคุณทิ้งระเบิดคุณคิดไม่ถึงไงเพราะมันจะมี collateral คือระดับหน้าหน้าระดับเดียวกันมันจะตุ้งๆๆออกมาเลยนะกรณีเนี้ยของปรินเนี่ยมันมี direct effect แล้วล่ะผลกระทบชัดเจนกับตัวแต่กับตัวคุณปรินเองเจ้าตัวเองทีนี้มันมี collateral damage ที่มาถึงเรื่องไปขุดคุยเลยว่าคุณปรินเข้ามาได้ยังไงกติกาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ดีๆคนนอกอย่างคุณปรินอยู่ดีๆเข้ามาได้ยังไงมาไปถึงรองหัวหน้าพรรคแล้วก็มาดูแลนโยบายเศรษฐกิจเลยเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนที่จะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคเนี่ยมันจะต้องเป็นสมาชิกมาครบเท่านั้นเลยอะไรมันคือมันคือที่นี่ต้องมีพรรษามันมีเกณฑ์แต่เขาก็ให้สิทธิ์หัวหน้าพรรคนะให้สิทธิ์หัวหน้าพรรคที่จะโอเวอร์รูที่จะแบบว่าเอ้ยระเบียบนี้ไม่ต้องใช้ในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยเชิญเข้ามาได้ครับคราวนี้เนี่ยงานนี้มันเกิดขึ้นเพราะคุณจุรินทร์เนี่ยเชิญเข้ามาก็เป็นกรณีพิเศษจริงๆกรณีพิเศษถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์น้อยมากมันมีกรณีนึงที่ผมจำได้คุณนิมานเหมินคุณทารินเนี่ยก็ได้รับเชิญมาใช่ครับจากแบงค์ใช่ไหมจากแบงค์ไทยพาณิชย์ตอนนั้นจากไทยพาณิชย์ใช่ไหม
เพื่อจะมาดูเศรษฐกิจโดยเฉพาะซึ่งแกก็ไม่ได้เป็นสมาชิกมาก่อนใช่ไหมใช่ถูกต้องในคดีพิเศษที่ว่าแต่ว่ากินข้าวกันมานานแล้วกินสนับสนุนมานานแล้วสนับสนุนทางใจและทางกายมานานแล้วแต่กรณีนั้นเนี่ยผมย้อนกลับไปก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนอยู่เคสเดียวครับก็คือคนนอกที่มีฝีมือเนี่ยเอาเข้ามาแต่กรณีปรินเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดนั้นนะใช่ผมว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอ่ะไม่มีคนคือช่วงคุณจุลินเนี่ยคุณจุลินจะเป็นลักษณะแบบไม่ค่อยใช้คนเก่านะคือคนเก่าของพรรคอ่ะก็จะใช้คนใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่อย่างแอดเวนเจอร์อย่างคุณปรินเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคครั้งแรกก็จะไปมีประวัติว่าแกไม่ใช้คนเก่าได้ไงคือใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้กลุ่มคนที่เห็นไม่ตรงกันล่ะนี่ก็ประเด็นของคุณปิ่นของคุณจุรินทร์นะสังเกตว่าจะมีสมาชิกเก่าหลายคนไม่พอใจนั่งตบยุงบางคนมาโพสต์วิจารณ์ของเราพรรคบางคนลาออกบางคนบอกว่าเอ้ยนั่งอยู่เหมือนนั่งเสาไม่ความหมายทั้งนั้นจะมีกรณีเป็นหรือไม่มีกรณีเป็นเนี่ยสถานการณ์ของจุรินทร์ก็ขับขันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เฟซกรณีปิ่นกรณีไซเอฟเฟกต์กรณีปิ่นก็คือว่าตอนกรรมการผ่านพรรคทันทีก็คิดว่าจะเปลี่ยนกรรมการผ่านพรรคอ่ะเพราะว่าเฮ้ยคุณจุรินทร์เอาคุณปีนมาข้ามหน้าข้ามตานะฮะคนรุ่นใหม่แต่ว่านอกจากฝีมือไม่ปรากฏแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเสื่อมเสียก็มีการขยับให้มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคจะโลกรรมการบริหารพรรคใช่ชุดเนี้ยแต่ว่าต้องย้อนไปดูตรงนี้ว่าตอนที่แข่งขันคุณจุรินทร์มาเป็นหัวหน้าพรรคใครบ้างหลายคนมีคุณชวนมีคุณกรมีคุณพีรพันธ์สารีรัตน์พอแกชนะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะเอาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะต้องคุณกรณ์อยู่นะต้องคุณกรณ์ใช่ไหมก็ต้องไปขอคุณกรณ์ให้มาช่วยหรือว่าต้องมีการใช้คนที่มีฐานอยู่แล้วอ่ะความจริงคุณกรณ์ก็ไม่ขี้เรนะก็เป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนแล้วก็การแข่งขันนี่ก็สูสีนะมีเสียงมีสัมพันธ์นะใช่ครับตอนนั้นอาจจะเป็นอย่างที่วิสุทธิ์ว่าก็คือไม่ชอบใช้คนเก่าแล้วก็ต้องการสร้างทีมใหม่ซึ่งก็เป็นสิทธิ์นะเป็นอำนาจนะไม่มีปัญหาผมว่าทุกคนที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ย่อมมีสิทธิ์เลือกคนของตัวเองแล้วการที่เลือกคุณปรินนั้นเนี่ยมองในแง่ของการที่จะสร้างว่ามีพรรคคนรุ่นใหม่แล้วอย่าลืมว่าเศรษฐกิจทันสมัยแอดเวนเจอร์แล้วอย่าลืมว่านามสกุลพานิชพรรคมีผลก็จะมีผลช่วยใช่ไหมแต่ทีนี้แกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นจะเกิดเรื่องอะไรทำนองนั้นก็เลยใช้กฎพิเศษข้อบังคับพรรคเนี่ยที่คุณวีระพูดถึงอ่ะ31วงเล็บ6ซึ่งบอกว่าในกรณีที่หัวหน้าพรรคขอไม่ใช้กฎเกณฑ์5ข้อแรกเลยเนี่ยสามารถขอให้ที่ประชุมแต่ต้อง3ใน4ลงมติเอาด้วยลงมติเอาด้วยกรณีปรินเนี่ยคุณจุรินทร์ใช้สิทธินั้นใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อถูกต้องแล้วก็ลงมติรับรอง3ใน4ถูกต้องแล้วการใช้สิทธินั้นเนี่ยแสดงว่าตัวคุณจุรินทร์ต้องมั่นใจมากแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องรับผิดชอบมากแต่ผมก็เชื่อว่าแกก็คงไม่รู้หรอกทีละคนข้างในก็บอกว่าพอมีชื่อคุณปรินทร์เข้ามาก็มีคนมาบอกคุณจุรินทร์บอกเฮ้ยมันเคยมีเรื่องนะแน่ใจเหรอเช็คแล้วยังต่างๆคุณจุรินทร์ก็คงจะเช็คแล้วก็คงเรื่องมันจบกันแล้วนี่เรื่องมันไม่จบอันนี้พูดถึงเรื่องที่อังกฤษใช่ไหมใช่ซึ่งเจ้าตัวคุณปรินทร์เองก็พูดวันนั้นที่นักข่าวสักเรื่องนี้จบไปแล้วครับใช่คำว่ายกฟ้องไปแล้วอะไรทำนองนั้นยกฟ้องสั่งยกฟ้องทำนองนั้นนะฉะนั้นคุณจุรินทร์ก็คงเช็คแล้วก็คงตอบตัวเองได้ว่าเออก็มันจบไปแล้วอ่ะครับเอ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ผมเสริมคุณสุริชัยนิดนึงคือผมฟังมาเนี่ยคล้ายๆว่าหยุดกระบวนการยุติธรรมทางผู้กล่าวหาเนี่ยหยุดกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ยกฟ้องไม่ได้ยกฟ้องนะแต่อันนี้ผมแค่เสริมไม่เฉยใช่ก็ทำไมก็แต่ว่าศาลกฎหมายอังกฤษเนี่ยคุณสามารถจะเอาเรื่องนี้กลับมาได้คุณพอสได้เอาพอสได้ต้องพอสไว้เรื่องยังไม่จบขอแค่นี้ก่อนจริงก็จบเดี๋ยวคอยมาว่าต่อภาค2ภาค3อะไรเงี้ยทำได้ช่วงนั้นคุณได้ข่าวบ้างไหมคุณได้ยินไหมเรื่องนี้ตอนนั้นแววแต่ก็แววก่อนมีเรื่องหรือแววหลังมีเรื่องเอาก่อนมีเรื่องนิดหน่อยฮะก่อนมีเรื่องนิดหน่อยนานไหมคือพวกคนเป็นปีนะคือคนที่เคยเรียนขนาดพิสูจน์รู้เป็นปีทำไมคุณไม่พูดตั้งแต่ตอนนั้นมันแพ้ไม่แพ้มันแค่แบบผ่านมาคนที่เคยไปเรียนอังกฤษก็เล่าให้ฟังก็แค่นั้นแหละไม่มีหลักฐานเป็นคำบอกเล่าแต่คนไทยที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยเขาไม่แปลกใจเลยพอเกิดเรื่องปั๊บเนี่ยโอ้โหข้อมูลมาบานเลยชาวพวกที่อยู่ด้วยกันบอกอย่างนี้แหละเคยมีเรื่องเล่าเป็นฉากๆเลยแต่ว่าหลังจากมีผู้กล้าแล้วหลังจากมีผู้กล้าคราวนี้เนี่ยเรื่องทางคดีเนี่ยเราคงพูดไม่ได้ก็ว่ากันไปครับเรื่องทางคดีก็ให้ตำรวจเขาว่างเขาไปทีนี้พอการถามผลข้ามเคียงทางการเมืองหรือพ่อผู้ว่านี่แต่ว่า
เลือกตั้งผู้ว่าตัวแน่ตั้งข้อสังเกตก่อนว่าคุณปรินเนี่ยแกตัดสินใจแล้วว่าแกจะสู้เฉพาะด้านกฎหมายเพราะปกติเนี่ยเวลามีเรื่องอย่างนี้เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเนี่ยมันมีสองด้านใช่ไหมด้านหนึ่งก็ด้านสังคมกับด้านด้านกฎหมายฉะนั้นถ้าดูวิธีการของคุณปรินก็ตัดสินใจแล้วว่าสู้ในศาลไปสู้ในศาลด้านสังคมอยู่ที่ศาลด้านสังคมนี่ไม่ต้องตอบไม่ต้องมีการตอบคำถามอะไรซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นเพราะผมเชื่อว่าสังคมไทยพอมีอย่างนี้ปั๊บก็มีคนมาร้องกันเยอะเลยนะล่าสุดกี่คดีแล้วนะ15คดีแล้วเนี่ยเก่าใหม่แล้วไม่รู้ว่า15คดี15คดีแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณต้องการที่จะมีบทบาททางการเมืองต่อหรือต้องการรักษาภาพลักษณ์ชื่อเสียงของคุณถ้าคุณบอกว่าไม่จริงใช่ไหมคุณบอกว่าถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมคุณบอกว่ามีกระบวนการทางการเมืองใช่ไหมเอ่ยชื่อพรรคด้วยใช่ไหมคุณต้องตอบคำถามสังคมหนักใจนะคุณถอนหายใจเหมือนกับผมจินตนาการได้เลยว่าเพื่อนผมที่เป็นคุณพ่อเขาเนี่ยคิดยังไงว่าเฮ้ยเอายังไงเพราะว่ามันหนักมากสำหรับคนอย่างดร.สุประชัยผมคิดว่าอย่างนี้คุณวิชัยผมคิดว่าคุณปรินรอจังหวะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสรุปสำนวน จะเป็นกี่กรณีรวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ตามทีเนี่ย เห็นเรื่องในสำนวนก่อนแล้วก็ส่งไปที่อัยการและอัยการส่งฟ้องศาลเนี่ยผมคิดว่าการจะสไตร์แบ็กเนี่ยน่าจะมาหลังจากนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่า1ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหานั่นอันนึงคือบางเรื่องสามารถที่จะยอมความกันได้บางเรื่องอายุความหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคือผมคิดว่าทางทนายของคุณปรินเนี่ยคงจะแนะนำว่าคุณอยู่เฉยๆก่อนดีกว่าแต่ว่าเรื่องมันไปไกลมากละแต่ว่าถ้าทนายแนะนำเพราะทนายมองแค่กฎหมายเป็นหลักแล้วบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยนะใครสงสัยอะไรก็ช่างเขาเราพูดคำเดียวของเราคือไปตามกฎหมายนะความเสียหายก็ยิ่งก็จะไม่หยุดไงคือตอนนี้ถ้าแกพูดอะไรมาก็มีแต่แก้ตัวแล้วคราวนี้ข่าวที่มันออกมาเนี่ยในทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไปไกลมากแล้วก็ตัวทนายที่เป็นคนรับเรื่องแล้วมาเปิดเผยเรื่องตอนแรกคุณสิทธาอะไรเนี่ยนะที่เป็นทนายอะไรพวกนี้เนี่ยทนายตั้มทนายตั้มเนี่ยเขาก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเรื่องคดีเนี่ยคุณสุชัยถ้ามันเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจเนี่ยมันต้องรักษาสมดุลระหว่างอะไรครับเราคือมันต้องมีโมเมนตัมอ่ะมันต้องพยายามทำให้มันเอาคนอื่นเข้ามาพูดง่ายว่าขนาดนี้มันพิพากษาปรินจบไปแล้วจบไปแล้วสำหรับโซเชียลมีเดียเนี่ยพิพากษาคุณปรินพานิชพักเนี่ยจบไปแล้วถึงขนาดพูดกันเลยว่าในเรื่องทางการเมืองเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วอนาคตทางการเมืองเนี่ยไม่มีแล้วคือไม่ต้องมาพูดกันแล้วเนี่ยผมว่ามันไปไกลขนาดนี้ผมถึงบอกว่าถ้าผมเป็นคุณปรินเนี่ยผมก็หนักใจเออเว้ยกูจะเอาไงดีวะกูจะมาอธิบายเรื่องทีละเคสเหรออันนี้โอ้โห15เคสเนี่ยนั่งอธิบายไอ้นี่ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้โอ้ตายอย่างนี้เสร็จแน่นอนยิ่งอธิบายยิ่งหลุดเข้าตัวนะแต่คุณอย่าลืมว่าไอ้ผลข้างเคียงที่ผมพูดถึงมันมีกระบวนการของฝ่ายของผู้รักษาสิทธิผู้หญิงมาละในอเมริกาก็จะมี Me Too Movement สมัยนั้นเรื่องดาราคุณจำดาราผู้หญิงคนนึงได้ไหมที่สวยๆอ่ะลิฟไทเลอร์ที่แสดงเรื่องอาร์มาเกดอนลิฟไทเลอร์เนี่ยกำลังจะดังเนี่ยไม่ดังเพราะไอตัวคนที่เป็นผู้อำนวยการสร้างเนี่ยจะขอแกไม่เอาก็เลยหายไปเลยเพิ่งกลับมาใหม่หลังจากแสดงเรื่องไอ้ลอร์ดออฟเดอะริงที่เป็นอะไรนั่นแหละคนนี้ก็คนนึงโอดเยอะไอ้มีทูคุณใจมีทูในอเมริกานี่บานตะเกียงเลยแต่นั่นเป็นวงบันเทิงผมกำลังจะบอกว่าเมืองไทยก็จะเกิด Me Too Movement กระบวนการนี้จะเกิดเพราะว่าพอมาถึง15เคสเนี่ยกลุ่มสตรีที่ต่อสู้ประสิทธิสตรีเนี่ยเขาก็บอกว่าขอบคุณคนที่มากล้าแสดงตนเพราะว่าปกติวัฒนธรรมไทยไม่กล้าแสดงจะไม่กล้าแสดงตนฉะนั้นในอเมริกานี่เกิดแล้วผมคิดว่าเรื่องของไอ้ Me Too Movement เนี่ยมันจะกระจายออกไปครับฉะนั้นอย่างที่คุณวีระบอกปริญก็ต้องหนักใจจะตอบเหรอก็ตอบทุกเคสก็ไม่ได้ไม่ตอบเหรอมันก็ไม่หยุดสักทีฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาปริญนะคุณจะแนะนำยังไงดังนั้นตรงนี้เนี่ยที่ผมคิดว่ามันยากสำหรับปริญเองที่จะคิดว่าจะทำยังไงสองพรรคประชาธิปัตย์จะแก้ยังไงสามคุณจุรินทร์จะทำยังไงใช่เพราะคุณจุรินทร์ก็มีจุดอ่อนอยู่ในพรรคอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้นะก็มีกลุ่มคนที่พยายามที่จะมา
ล้มอ่ะเพิ่งง่ายๆแล้วก็ไปชนกับใครล่ะที่ปรึกษาคนดังของคุณจุรินทร์ผู้สาวคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณติ่งเหรออดีตคุณติ่งมาริกามาริกาโอ้โหแฉยับเลยนั่นตรงนั้นน่ะเป็นผลจากอันนี้มั้ยใช่ใช่คือกรณีคุณปิ่นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีลายไงว่ากรรมการต้องรับผิดชอบปรากฏว่าคุณติ่งมาริกาบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้ต้องมีเรื่องอื่นด้วยป่ะล่ะกระโดงว่าหูคนในพักไม่รู้ว่าทั้งสสทั้งรัฐมนตรีกระโดดออกจากลายเลยใครกิ๊กใครนี่ขอรีบออกขอรีบออกขอรีบขอรีบไม่แต่อีกอันนึงไหนๆคุยถึงเรื่องcollateral damage ผลกระทบข้างเคียงแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณวิสุทธ์ก็พูดว่ามันจะกระทบกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมของสุชาติชวีไหมใช่ใช่กระทบเยอะไหมผมว่าโดนอ่ะคือผมคิดว่าคนที่เลือกประชาธิปัตย์นะส่วนหนึ่งเลือกเพราะสุชาติชวีส่วนเลือกว่าชอบประชาธิปัตย์แต่ว่าคะแนนที่ความนิยมชมชอบประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่ามันก็หดหายนะมันท้าทายต่อความเชื่อมั่นท้าทายความรู้สึกใช่ใช่ใช่ไหมคราวนี้แกก็เลยหลุดจากเต็ง3แล้วตอนนี้เอ้ยเกี่ยวแล้วเต็ง2อ่ะตอนนี้แกหลุดแล้วมั้ยเกี่ยวมั้ยเกี่ยวมั้ยไม่รู้ไม่คือตอนแรกนะพอจะตีตื้นมาระดับหนึ่งนะแกก็พยายามไปขายนโยบายนู่นนี่อะไรเนี่ยกำลังขยับขึ้นมาพอเจอเรื่องนี้ปั๊บถอยเลยเงียบเลยเนี่ยผมว่ามีผลต่อคุณสุชาติชวีในทางลบนะมีแน่มันจะมีผลต่อคะแนนผู้หญิงด้วยเปล่าใช่ไหมอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆถ้าคุณเป็นสุชาติชวีนะคุณต้องฉีกตัวออกมาหาเสียงเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ว่าเขาเคารพสิทธิสตรีแค่ไหนเลยนะตัวเขาต้องพูดเลยตัวเขาอ่ะต้องพูดนะเพราะมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าไม่พูดเลยเนี่ยเสียงผู้หญิงก็จะบอกเอ้ฉันไม่เลือกเธอเดี๋ยวก็โดนเขาไปขุดคุยกันทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ไม่สุชาติชวีเดี๋ยวจะไปโดนขุดคุยเรื่องผู้หญิงนะผมจะบอกให้จริงอ่ะอย่าไปพูดมากตอนนี้ก็โดนบ้างแล้วตอนนี้ก็โดนบ้างแล้วนะใช่ไหมอันนี้ยากอันนี้ยากแล้วโจยากโจยากขึ้นแน่นอนกระทบกับกทมโจต่อไปเนี่ยเลือกตั้งใหญ่กระทบหรือเปล่านี่ก็ท้าทายนะแก้เกมถ้าเกิดคุณทิชัยตั้งบอกว่าจุรินทร์จะถอยไหมเนี่ยคือต้องดูหลังเพื่อหลังเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งหน้าน่ะถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพาประชาธิปัตย์มาได้ไม่มากเท่าที่สมควรได้ไม่มากเท่าที่ควรเนี่ยหรือว่าน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาอย่างเงี้ยสมมตินะอย่างเงี้ยยากละ51ใช่ไหมที่นั่งเขา51ครับ50คนที่ประกาศนี้เนี่ยคือเลขาพรรคก่อนครับคุณเฉลิมชัยก่อนว่าถ้าเลือกตั้งคราวหน้าไม่ได้ได้น้อยกว่าคราวที่ผ่านมาจะรับผิดชอบจะไม่ใช่รับผิดชอบเดี๋ยวจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตใช่ไหมใช่ครับขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไอ้ประเด็นนี้มาพูดแสดงว่าที่เล่นมาแค่นี้พอแล้วไม่ครับเพราะว่าเขาจะไล่กรรมการชุดนี้ไงเพราะเขาจะไล่กรรมการชุดนี้คุณเฉลิมชัยบอกไม่ต้องไล่เดี๋ยวที่คุณเฉลิมชัยพูดเนี่ยก่อนหน้ากรณีปรินด้วยไม่ใช่เหรอใกล้ๆช่วงเวลาน่าจะคาดเกี่ยวกันนะครับซึ่งแปลว่าอะไรซึ่งแปลว่าศึกครั้งนี้เนี่ยสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยหนักมากอย่าหนักมากโอ้นี่ผมไปดูประชาธิปัตย์เขาตั้งเป้าเลือกตั้งครั้งหน้านะเท่าไหร่อ่ะ80ถึง100ที่นั่งเขาเป้ามีว่าท้าทายจะถึงหรือไม่อีกเรื่องนึงโอเคผมรับได้ผมเข้าใจผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมเอาตัวเลขให้ดูว่าเขาพูดอย่างนี้แค่นั้นแหละคุณไม่มีปัญหานะผมไม่มีปัญหาทีนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันกับแรมโบ้แรมโบ้แรมโบ้ก็ลาออกแรมโบ้ง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่ซับซ้อนเลยไม่ซับซ้อนทำไมซับสิไม่ซับซ้อนเลยทำไมอ่ะอยู่ไม่ได้ก็อย่างที่วิสุทธ์เขาวิเคราะห์อ่ะทำไมคุณวิเคราะห์ใหม่ที่ผมลืมไปแล้วเอาเหรอว่าคุณวิเคราะห์ว่ายังไงวิเคราะห์ยังไงก็เนี่ยก็คือจากเรื่องคลิปใช่ไหมฮะคลิปเรื่องอะไรโกต้าเรื่องคลิปเนี่ยมันจะไปต่อเรื่องเงิน15ล้านบาทเรื่องเงิน15ล้านบาทเรื่องการใช้เงินเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นบอกว่าชื่อไอ้กิ๊กอะไรเนี่ยตัวเขามาเลยเขามาฟ้องหมิ่นประมาทด้วยแล้วเขาบอกว่าเขามาคุยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการโควต้าสลากกินแบ่งแล้วมันก็ไปโยงกับคุณจุรีพรสินธุภัยอะไรด้วยพูดง่ายว่า1มีเรื่องเกี่ยวกับการจะจัดสรรโควต้าสลากซึ่งเขาอาจจะคิดว่าเสกสกลสามารถบันดาลให้เขาก็วิ่งเข้ามาหาแต่เขาเข้าเสกสกลไม่ได้เขาก็มาเข้าจุลีพรตอนนี้เราสันนิษฐานว่าตอนที่คุณจุลีพรเนี่ยเปิดให้ฟังเนี่ยก็เพื่อจะบอกไอ้คนว่าเฮ้ยผมคุยกับเป็นนั่งกับเสกสกุลอยู่นะเออคราวนี้ที่แกต้องออกเนี่ยครับ
มันไม่ใช่ตัวแกตัดสินใจใช่ไหมต้องถูกสะกิดใช่ไหมแกไม่ได้ถูกสะกิดถูกทีบถูกโอ้โหไม่ใช่นายกนะไม่ใช่นายกนะไม่ใช่เหรอคือคนที่อยู่รอบๆนายกอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้เขาบอกไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันต้องตัดไฟแต่ต้นลงผมพูดเล่นน่ะผมพูดเล่นน่ะทำไมอ่ะก็คนก็ไม่เล่นด้วยฮะคนก็ไม่เล่นด้วยว่าหลักฐานมันชัดซะเหลือเกินคือคนที่เดินตามนายกมีหลายคนมันอึดอัดแล้วถ้าเกิดเขียวไปบ้างเนี่ยนะมันจะได้มีช่องว่างมันหลวมขึ้นแน่นอนแน่นอนคนที่ว่าออกไปแล้วมันจะไม่มีช่องว่างสำหรับผมแต่มันไม่กระทบนายกเหรอไปอุตส่าห์ตั้งพรรคเตรียมการไประดมสรรพกำลังเพื่อที่จะช่วยท่านนายกเนี่ย Invincible ถล่มไม่ลงสำหรับบิ๊กตู่ไอ้ยะ Invincible ไอ้ยะวันนี้วีระมาบอกว่าประยุทธ์ Invincible เขาไม่มีใครโค่นประยุทธ์ได้เว้ยก็จริงนะคุณเห็นด้วยเหรอผมเห็นด้วยนะก็ดูดิก็แค่ค่อยฟาดแล้วก็รอดเลยมั้ยคุณผู้ชายดูเอาเรื่องแลมโบ้ไปเลยธรรมนัสไปธรรมนัสไปศิระไปสมคิดอะไรอุตมะอุตมะไปหมดแต่แกอยู่รอดไปปรินาไปปรินาไปศิระไปเฮ้ยทุกคนไปหมดอ่ะแกอยู่รอดแกอยู่รอดอยู่คนเดียวอ่ะใช่ไหมโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกจะแต่แกจะพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นซอฟต์แวร์กับซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าแต่ร่วมรวมแฟชั่นชาติเลยแต่ว่าเนี่ยพอเสกสกลไปเนี่ยแล้วที่น่าสนใจมากเลยพอผมเห็นเปิดตัวของพรรคสร้างอนาคตสร้างอนาคตไทยของเย็นกวงสอทคุณอุตมะคุณอุตมะอุตมะนายกโอ้ยเอาจริงไว้ที่เราพูดคราวที่แล้วว่าทำไมเงียบไปนักที่ไปแอบไปซ่อนตัวสร้างทีมเข้ามาไม่เงียบนะไม่เงียบแล้วพอเขาบอกว่าดร.สมคิดจะเป็นแคนดิเดตนายกครับเป็นทางการเนี่ยผมก็ไปทางเหนือมามีป้ายของคุณอุ้งอิงขึ้นเต็มเลยนะครับที่เชียงใหม่ทางเหนือเหรอป้ายทางเหนือเชียงใหม่ครับแสดงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ยังไม่พูดชัดเจนว่าคุณอุ้งอิงจะเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่เนี่ยผมว่าอยู่ในไลน์นะน่าจะอยู่ในแผนนะถ้าจำเป็นต้องใช้ถ้าต้องตีต้องตีก็ต้องใช้นะใช้สเปรย์ตัวนี้ก็ต้องเอานะต้องเอานะอันนี้ของพรรคสร้างอนาคตไทยใช่ไหมครับใช่ครับที่คุณชัยพูดถึงเนี่ยที่เขาบอกเขาที่ไม่ว่าจะเป็นอุตมะพูดไม่ว่าจะเป็นคนสุนทรัตน์พูดไม่ว่าจะเป็นคุณวิเชียรชาวฤทธิ์พูดว่าจะเสนอชื่อคุณสมคิดเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคของเขาเนี่ยแต่ผมไม่เคยเห็นคุณสมคิดแล้วไม่เคยได้ยินแล้วแกก็ไม่ได้ไปงานประชุมพรรคนะยังไม่ถึงเวลาฮะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเหรอยังไม่ถึงบทที่จะต้องออกใช่ไหมถูกครับความสำคัญต้องมาทีหลังนะคุณวีระสงสัยอะไรอะว่าผมไม่ได้สงสัยเพราะว่าคุณสมคิดไม่เอาด้วยแล้วจะกล้าพูดเหรอพวกนี้ไม่คือเอาด้วยไม่เอาด้วยเนี่ยมันต้องฟังจากปากแกด้วยใช่ไหมแต่ถามว่าถามว่าอยากไหมอยากทั้งอุตมะทั้งสนธิรัตน์อยากไหมอยากสองคุยกับคุณสมคิดไหมผมเชื่อว่าคุยแต่ถามว่าคุณสมคิดพร้อมที่จะมาออกตั้งแต่ตอนนี้ไหมไม่พร้อมถ้าถามผมอ่ะผมว่าไม่พร้อมที่จะออกแต่ตอนนี้บางคนบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าทั้งสองคนเนี่ยคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์ได้คุยกับคุณสมคิดหรือเปล่าด้วยซ้ำบางคนก็วิเคราะห์ว่าคุณสมคิดต่างหากตอนที่บอกสองคนที่บอกเองไปทำซะอ๋อคุณสมคิดเป็นคนบอกเอ้ยไปจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวเฮียกวงมาคือเที่ยวนี้ผมคิดว่าชัดเจนสำหรับคุณสมคิดนะเมื่อก่อนเล่นการเมืองไม่เคยสมัยเป็นรัฐบาลไม่เกี่ยวกับผมใช่ก็มากเราถือว่าการไม่ปฏิเสธนี่คือการยอมรับใช่ไหมเราต้องถืออย่างนี้ใช่ไหมแต่เที่ยวนี้เนี่ยให้ประกาศบนเวทีพักเลยว่าจะเชิญคุณสมคิดมาเนี่ยนี่ผมว่าชัดเจนเขาไม่ได้ให้ประกาศสองสามคนนั้นมันพูดเองอันนั้นมันนั้นมันถึงจะเห็นครับไม่เราก็ต้องทำซื่อบ้างใช่ไหมเราจะไปพูดอะไรแบบว่ามันนานทีนานทีวีระจะมีแทงกั๊กนะปกติบอกฟันธงใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ชัดเจนผมก็นั่งดูนะว่าแคนดิเดตนายกคราวหน้ามีใครบ้างโอ้โหสนุกแล้วสิมีสมคิดมีคุณอุ๊งอิงพรรคพลังประชารัฐบิ๊กตู่แล้วพรรคก้าวไกลก็พิธาใช่ไหมใช่พิธาแล้วอนุทินประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์โอ้โหนี่หกแล้วนะ
ไม่ใช่เลือกไม่ถูกนะไม่รู้จะเลือกใครทีนี้คุณต้องดูเรื่องต่อไปครับว่าอย่างนี้แปลว่าคุณสมคิดได้คุยกับบิ๊กตู่แล้วหรือยังการประกาศออกมาอย่างเงี้ยมันแข่งกันไหมมันมีข้อตกลงอะไรกันไหมมันก็ไปโยงว่าบิ๊กป้อมนี่ที่ไปอังกฤษไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันโยงอะไรกันไหมเดี๋ยวก่อนจะไปบิ๊กป้อมคือคนที่ออกจากรัฐบาลของคุณประยุทธ์นะครับโดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ยกทีมออกเป็นทีมนะมี2ครั้งครับครั้งแรกคือทีมของคุณชายปีดียาธรเทวกุลอ๋อทีมเศรษฐกิจชุดแรกนะชุดแรกมาถึงวันนี้ไม่เผาผีกันอยู่แล้วทั้งทีมนะไม่ใช่คนเดียวนะรวมทั้งพี่หมายผมเนี่ยสมหมายพาสมมาเสียรวมหมดนี่แหละนะหมายถึงทีมของหม่อมอุ๋ยกับทีมของเดี๋ยวทีมหม่อมอุ๋ยไปแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้ไปตั้งพรรคเข้าใจแต่หมายความว่าถามว่าเขาจะคือไปแล้วมันไปด้วยความไม่พอใจครับโอเคใช่ใช่ใช่ต่อมาถึงกรณีคุณสมคิดก็ไป4คนถามว่าพอใจไหมไม่พอใจนะไม่มันไม่ใช่เฉพาะที่ในพรรคพลังประชารัฐถูกยึดทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาตำแหน่งรัฐมนตรี4คนก็ไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณวิชัยถามบอกว่าสมคิดเราคุยกับบิ๊กตู่ไหมโอ้ยไม่คุยแต่เรื่องตั้งเสร็จคุยกันได้ไม่คุย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 เพราะพวกนี้เขาใจนะน่าจะมาก็สู้กันนะไม่ถ้ามันตั้งรำกันขนาดนี้คุณวิชัยเขาเนี่ยไม่ได้หมายมั่นปั้นมือแค่ว่าจะไปร่วมรัฐบาลหรอกเขาหวังว่าเขาได้คะแนนเป็นก้อนเป็นกำแล้วสามารถจะเป็นแกนนำได้ก็เขาขายสมคิดอ่ะนาทีก็ขนาดสุรนันท์เวชชาชีวะบอกว่านาทีนี้นะถ้าไม่ใช่สมคิดมันแก้มันถูกไหมถูกไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นแก๊งเดียวกันคุณจำได้ไหมตอนที่ปี49ก่อนจะทำรัฐประหารมันมีความพยายามใช่ไหมคุณชันจำได้ไหมที่จะยกออกไปอ่ะแล้วทักษิณโคตรโกรธเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีสมคิดมีสุรนันท์สองคนผมจำได้ตั้งเป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมามีการปล่อยข่าวว่าทักษิณจะลาออกแล้วจะกลุ่มนี้จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทำรัฐประหารซึ่งตอนนั้นทักษิณโคตรโกรธเลยโกรธมาก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 แล้วก็ด่ารับหลังเยอะมากเห็นไหมเพราะกรณีของจะต้องผมว่าเขาไม่ได้สนใจแล้วคือแต่ถ้าคุณตั้งพรรคใหม่อย่างนี้แล้วคุณกะว่าคุณจะได้ส.ส.เป็นกอบเป็นกำนะเดี๋ยวผมดูให้ว่ากี่คนดูเขาสองกี่คนผมกอดติดเลยผมกอดติดเลยเขาประกาศกี่คนวะเดี๋ยวผมไม่เชื่อนะว่าถ้าคุณธุติชัยบอกมาเนี่ยผมนะชื่ออะไรพรรคไหนนะ50ที่นั่งที่นั่งเท่าไหร่50ที่นั่งโอ้นี่คือเป้าหมายเหมือนกันผมมีหมดนะทุกพรรคใครพูดแล้วผมจดไว้หมดอ่ะ50ที่นั่งเพื่อไทยต้องการ250พลังประชารัฐ150ประชาธิปัตย์80ถึง100ครับภูมิใจไทยนี่ถ่อมตัวมากนะเท่าไหร่ขอแค่60แต่ผมว่าในใจอ่ะ100โอ้ 80ถึง100อ่ะแต่คุณอย่าลืมยังมีอีกพรรคนึงครับที่แยกมาจากเพื่อไทยครับพรรคคุณหญิงหน่อยครับเขาขอเท่าไหร่อ่ะไทยสร้างไทยยังไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดนะฉะนั้นหญิงหน่อยเอาแค่ขอหน้าตาตัวเองเนี่ยให้มันคุ้นหน้าก่อนใช่มั้ยไอ้การลงสมัครของสกของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยแล้วก็ผู้ว่ากทมที่สิทธาเขาลงเนี่ยแล้วจะมีลูกคุณหญิงหน่อยเนี่ยแปะเป็นปึ๊บเลยแล้วก็มาสร้างอาคารเนี่ย9ไร่ตรงนี้คุณวิชัยที่ทำการพรรคผมเห็นลงทุนเยอะนะตรงนี้9ไร่7ไร่มันเท่าไหร่เราโอ้ยแต่ทำไมต้องทำให้คนคุ้นเคยหน่อยชื่อหน้ารูปร่างหน้าตาชื่อเสียงของนานแล้วมันลืมไปแล้วต้องมาแปะต้องมาประกบหลังสิทธาบ้างประกบหลังคนที่จะลงสมัครสกบ้างแต่ถ้าฐานเสียงคุณหญิงหน่อยกับเนี่ยคุณสมคิดเนี่ยหรือคุณอุตมะแอร์ตัวแทนเนี่ยมันจะซ้อนอยู่ไหมไม่ซ้อนไม่ซ้อนไม่ซ้อนเลยไม่ซ้อน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 คือไม่เอาเลยไปอยู่ที่อื่นไม่เอาเลยไม่ซ้อนไม่ซ้อนของคุณหญิงหน่อยเนี่ยไม่ใช่ซ้อนนะบีออกมาจากเพื่อไทยผมเรียกว่าบีไม่ใช่ซ้อนบีออกมาบีตัวให้ไม่บีออกมาเพราะว่าอะไรพักต่อไปลงสสของกทมของพักไทยสร้างไทยเนี่ยจะเป็นคนที่มาจากพี่เป็นสสเดิมของพักเพื่อไทยตอนนี้แหละใช่ใช่โดยเฉพาะเนี่ยเขตคลองสามวาทั้งมีนบุรีหนองจอกทั้งคลองจันทั้งบางกะปิเนี่ยซึ่งเป็นฐานเสียงเดิมแกก็หวังว่าจะได้สสในกทมเป็นหลักใช่ใช่ใช่เอาอย่างนี้ผมก็คิดต่อว่าแล้วพักของหญิงหน่อยเนี่ยจะเสนอชื่อใครเป็นนายกก็ต้องคุณหญิงหน่อยหญิงหน่อยใช่ใช่ใช่โอ้โหสนุกไหมสนุกไหมเสียงมันจะแตกกันขนาดไหนแล้วก็ผมอยากมีสัก
ให้มันมากกว่า30คนผู้ว่าเนี่ยนี่แค่นี้เอง30คนนี่ผมว่า 7-8 คนเท่านั้นเองจริงๆมันต้อง3สัก50คนน่ะเลือกตั้งนายกอ่ะใช่มั้ยทั้งนั้นคุณก็ต้องให้ใครอ่ะที่สมัครผู้ว่ากทม7ครั้งแล้วคุณวรัญชัยโชคชนะคุณวรัญชัยสมัครตั้งพรรคด้วยฮะไม่ก็ต้องไปตั้งพรรคตั้งพรรคไม่แล้วเราก็บอกเขาเลยว่าแต่ละพรรคนะเขาให้ส่งได้3คุณส่ง3เลยมันจะได้เยอะๆหน่อยใช่ไหมนี่ผมกำลังนั่งคิดว่าแล้วมันจะแบ่งกันแข่งกันยังไงโอ้สนุกมากแล้วมันก็จะเรื่องของฐานเสียงนโยบายเรื่องของอาทิตย์ที่เราพูดต้องย้อนกลับไปว่าแล้วเส้นทางการเงินเนี่ยมันมาจากไหนอันนี้คือสำคัญนะฮะนายทุนทั้งหลายแหลกปวดหัวนะคุณใช่ใช่ใช่ปวดหัวนะจะไม่ร่างแหล่งเดียวกันหรือเปล่าลูกจะใช้วิธีเกลี่ยกันก็ไม่ได้ไม่ได้มันจะยิ่งเกลี่ยยิ่งจ่ายเยอะผมว่าเขาแทงเต็งครับจำนวนหนึ่งต้องแทงเต็งจำเป็นต้องแทงเต็งจากนั้นผมถึงถามคุณงาคุณวิสุทธ์ว่าแทงเต็งเนี่ยมันจะเหลือกี่พักเหลือกี่พักอ่ะมันมาเป็นที่มาของข่าวลือเรื่องบิ๊กป้อมอันนี้อยากฟังว่าบิ๊กป้อมไปเดี๋ยวบิ๊กป้อมไปไหนวะมันเกี่ยวนะมันเกี่ยวนะรู้แล้วบิ๊กดิวนะโอเคบิ๊กดิวบิ๊กดิวเฮ้ยบิ๊กป้อมไปไหนวะบิ๊กป้อมเนี่ยข่าวว่านะข่าวว่าเอาวิสุทธ์ว่าดีกว่าข่าวว่าเอาวิสุทธ์ว่าเอาวิสุทธ์ว่าเว้ยไปสวิตเซอร์แลนด์ไปสวิตเซอร์แลนด์นะไปเมืองไหนไม่รู้แต่บอกว่ามีไปภารกิจเรื่องนี้เรื่องไอ้กีฬาพี่ป้อมเป็นคนดูเรื่องกีฬาอ๋อถ้าไปกีฬาไปโลซานคณะกรรมการโอลิมปิกอยู่ที่โลซานถ้าไปมันไม่ได้มีประชุมอะไรผมเช็คแล้วมันไม่มีประชุมอะไรนี่หว่าเออนั่นสิก็บอกว่าไปภารกิจเรื่องกีฬานะฮะแล้วก็คนก็ไปถามพี่ตู่ว่าพี่ป้อมไปต่างประเทศเหรอพี่ตู่บอกไปทำงานไม่ได้บอกประเทศนะบอกไปทำงานไม่มีบางคนบอกไปตรวจร่างกายไม่ใช่เหรอแกบอกเองนี่แกบอกทีหลังนะฮะคุณพี่ป้อมบอกไหมบอกผมไปเช็คร่างกายผมไปร่างกายตอนนี้บิ๊กป้อมกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วเดี๋ยวให้แน่ก่อนจะได้รู้ๆว่ามากลับมาวันไหนก็ไม่รู้มาไฟไหนก็ไม่รู้ไม่รู้แต่อยู่ๆบิ๊กป้อมมันไม่พูดอะไรอยู่แล้วคนที่พูดก็คือคุณนิโรธสุนทรเลขาจำได้ไหมประธานวิปรัฐบาลสสนครสวรรค์แกเงียบไปเลยนะแกกลับมาแกก็เล่าให้ฟังว่าผมไปเจอนายกเจอพลเอกประวิตรเรื่องเปิดสภาเราจะลุกแล้วเราไม่รับอะไรตอนนี้นะฮะแล้วก็คุยเรื่องอื่นแล้วอยู่ๆแกก็พูดเรื่องนี้ครับพูดเรื่องผมได้คุยกับพลเอกประวิตรหลังเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษอังกฤษเฮ้ยคุณนิโรธพูดเองนะโอเคนิโรธพูดอ่ะแล้วก็สอบถามพลเอกประวิตรว่าได้เจอคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่เฮ้ยนี่แกก็เล่าต่อว่าบิ๊กป้อมก็นิ่งแล้วก็บอกว่าเขาฝากความคิดถึงแกด้วยทักษิณฝากบิ๊กป้อมมาบอกว่าคิดถึงนิโรธแต่พออีกทีนึงเสียงของบิ๊กป้อมโดยตรงบอกว่าผมไม่เคยเจอตั้งแต่ปี2548แล้วตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.แล้วนั่นสิเอาไงก็ตอนหลังคุณนิโรธก็บอกว่าเฮ้ยอามกันเล่นมาลูกแกอามกันเล่นแล้วแกมาลาบ้าหรือบิ๊กป้อมอามแกเหมือนกับเสกสกลกันนะประมาณนี้แหละท่านอามกันเล่นไปประเทศไทยเป็นไรถ้ามันไม่ต้องพูดก็ได้พูดงี้เรางงไงผมสงสัยพูดทำไมขนาดนี้ผมจับที่คุณวิสุทธ์พูดมานะครับ1ไปอังกฤษหรือไปสวิตเซอร์แลนด์อันที่1นะหรือไปทั้ง2ที่อันที่1อันที่2ได้เจอกับคุณทักษิณที่ลอนดอนหรือเปล่าใช่มั้ยอันนี้เอาจากคุณที่คุณนิโรธพูดแล้วก็เอามาด้วยปากเองก็บอกแกไม่ได้เจอกับทักษิณตั้งแต่ปี48แล้วใช่มั้ยแกพูดต่อว่าไม่ได้ไปไหนอยู่คนละประเทศนั่นแปลว่าอยู่คนละประเทศอาจจะอยู่สวิตไม่ได้ไปอังกฤษหรือเปล่าแกไปกับใครเป็นความลับแกไปกับใครเป็นความลับแกไปคนเดียวเหรอบิ๊กตู่จะบิ๊กป้อมจะไปต่างประเทศคนเดียวเหรอต้องไปเป็นคณะแหละไม่นักข่าวสารทหารนักข่าวสารทหารก็บอกก็รู้กันว่าไปกับใครมาเนี่ยเหรอทำไมผมไม่รู้ผมไม่ใช่นักข่าวสารทหารผมรู้ชื่อด้วยผมรู้ชื่อด้วยคนที่ไปด้วยชื่อรู้ใจคนรู้ใจคุณรู้ใจคนรู้ใจก็แน่นอนอุตส่าห์ไปก็คนตั้งอายุขนาดนี้ต้องคนที่ไปต้องเป็นคนดูแลคนรู้ใจคุณว่าจะเอาคนไม่รู้ใจไปทำไมไปไม่รู้ใจมันก็ยุ่งต้องเอาคนรู้ใจไปแต่ไม่ได้มีความหมายอะไรนะไม่ได้มีความหมายอะไรนะคุณจะไปตีความต่อคุณผู้ชมไม่ต้องไปตีความต่อนะไปดูแลไม่ผมไม่ได้พูดเรื่องดูแล
เวลาเราจะไปไหนเราก็ต้องไปกับคนรู้ใจเวลาไปเที่ยวหงอยตายนะมึงนั่งเครื่องบินอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครอ่ะหงอยตายได้บอกมันต้องมีคนที่รู้ใจถามของผมก็คือว่าคุณนิโรธพูดทำไมนั่นสิผมสงสัยพูดทำไมมีแรงจูงใจอะไรคือมันมีทฤษฎีเดิมใช่ไหมหรือว่าเงียบมากทฤษฎีแบบประนีประนอมใช่ไหมบิ๊กดีลอ่ะพวกบิ๊กดีลนี่พูดมาตั้งแต่ไม่รู้ปีไหนจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดนะก็พูดมาตลอดแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าจะมีจริงเป็นไปได้ไหมเขาถามคุณไงชุวิชัยถามคุณเขาถามผมเหรอถามผมใช่ไหมผมว่าถ้าจะดีลว่าไม่จำเป็นต้องบินไปไว้พูดดีไว้พูดดีไว้ไม่ต้องมาเขาว่าที่สังเกตถ้าจะดีลจริงไม่ต้องเจอกันใช่โทรศัพท์คุยกันไม่กลัวอัดเสียงหรือไม่รู้หรือถ้าดีลหรือถ้าจะดีลเนี่ยพอส่งตัวแทนไปก็ได้รอบนี้ไม่ถ้าบิ๊กดีลจริงๆต้องเจอกันแล้วต้องไปเจอในต่างประเทศแต่ว่าคุณจำตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์ขึ้นมาได้ไหมใครบินไปเจอใครที่อังกฤษอ่ะถูกไหมถ้าจะบินไปเจอกันต้องเรียบร้อยแล้วต้องเจรจากันเรียบร้อยแล้วเจรจาแล้วแต่ว่าถ้าคุณฟังโทนี่วุฒิซัมในหลายๆอนาคารนะจะมีบางครั้งที่เขาบอกว่าใช่ผมเธอผมพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาจำได้ไหมแต่ตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาของบิ๊กตู่นะครับเช่นเรื่องเศรษฐกิจผมก็ช่วยได้นะใช่ไหมตอนถ้าฟังดูตอนนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่าขยับเข้ามาใกล้หน่อยขยับเข้ามาแล้วก็เปิดใจแล้วก็ไม่มีท่าทีแข็งกร้าวอะไรต่างๆแต่ว่ากรณีบิ๊กตู่กับคุณทักษิณเนี่ยผมว่ายากมูไม่คุยกันละแต่ว่ามีพี่ป้อมอาจจะเป็นคนพี่ป้อมอาจจะคุยได้อาจจะคุยได้แต่จะคุยไม่คุยอีกเรื่องนึงนะถ้าเกิดจะ approach 3ปอเนี่ยคนเดียวที่ approach ได้คือพี่ป้อมจะไปจะนี่ก็หายไปจากจอเลยได้แล้วเว้ยใครฮะไม่เชื่ออะไรว่ารัฐมนตรีมหาดไทยท่านไม่ค่อยพูดเหรอว่าแต่นั่นแหละน้ำนิ่งไหลลึกครับเขารู้เข้าใจเพียงแต่ว่ายกเว้นมีเรื่องมีแกออกมาเมื่อหมายหลายเดือนก่อนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วท่านก็ไม่ออกเลยนะคนนี้ approach ไม่ได้บิ๊กตู่ไม่ต้องพูดไม่ approach ไม่ได้ถ้าจะ approach ได้ก็เป็นบิ๊กป้อมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบิ๊กป้อมไปต่างประเทศหรือหายไปในตอนไรพวกนี้คนก็ต้องไปตามว่าเอ๊ะมีอะไรเปล่าเดี๋ยวคุณนิโรธพูดเพื่ออะไรคุณคิดดูผมก็ไม่เข้าใจนะหรือว่าแกหายไปนานจากการมีบทบาทนะก็แต่ไม่ต้องเอ่ยถึงทักษิณล่ะไม่มีเหตุผลอะไรนี่ถ้าไม่มีควันไม่มีไฟนักข่าวน่าจะไปถามบิ๊กกุยบิ๊กกุยบิ๊กกุยอ่ะบิ๊กกุยที่อยู่เป็นสสที่ภาคอีสานน่ะชูวิทย์อะไรน่ะชูอะไรน่ะใช่ไหมอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ไปโดนเอาคลิปมาเปิดอ่ะที่ตอนนั้นที่ว่าจะโดนไปร้องว่าเป็นอะไรมีอิทธิพลในพรรคหรือเปล่าเลยเสนอคือต้องไปเอาฝั่งนู้นมาเอาฝั่งนู้นด้วยเอาฝั่งถามฝั่งนั้นเฮ้ยเป็นไปได้ไหมถ้าชนกันทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เรียบร้อยนะฮะก็ลองดูแต่ผมคิดว่ายากนะคือถ้าไปคุยกับทักษิณก็จะบอกว่าเงื่อนไขผมมีอันเดียวกับประเทศไทยเฮ้ยแกมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขคืออะไรคืนเงินผมมาส่วนหนึ่งกับให้ผมติดคุกเฮ้ยคุณต้องแหมเงินด้วยเฮ้ยต้องเงินด้วยดิว่าแต่มันไม่ง่าย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 ซึ่งเรื่องนี้ทำให้คุณทักษิณคิดหนักมากเลยถ้าจะมีบิ๊กดีลนี่บิ๊กป้อมก็รับปากอะไรไม่ได้นะคุณอย่าคิดว่าบิ๊กป้อมรับปากได้นะว่าโอเคผมจัดการให้คุณผมปูทางให้คุณกลับมามันก็ไม่ได้นะไม่ใช่พูดถึงศาลเลยนะเรื่องถึงศาลแล้วถูกไหมเออนะฮะอะไรนะพูดอะไรนะผมดูว่าไม่ง่ายเพราะเรื่องคุณทักษิณอยู่ในศาลหรือตัดสินแล้วหลายเรื่องเกินกว่าอำนาจของรัฐบาลแล้วเพิ่งมีหมายเกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ใช่เหรอไม่มาฟังไม่มาปรากฏตัวที่ศาลไม่มีอะไรซีเรียสคุณชัยไม่มีนะหมายเรียกให้มาฟังไม่ได้มีอะไรซีเรียสหมายเรียกให้มาฟังเพื่อที่จะนัดตรวจพยานนัดตรวจหลักฐานจำเลยในคดีต้องมานี่แกไม่มาก็ออกหมายจับให้มันรู้เรื่องแค่นั้นเองเขาไม่หมายจับมันน่าตกใจไงก็ธรรมดาเอาไว้ขู่เวลาพลาดหัวครับอันนี้คุณนิโรธเปิดได้สองประเด็นนะนอกจากเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจอยู่แกพูดเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงใครใครคุณนิโรธก็พูดทำไมวิโรธไหนนิโรธสุนทรเลขานิโรธพูดด้วยเหรอใช่พูดว่าเรื่องมะม่วงเนี่ยนะแกบอกว่าชื่นชมมินลินางสาวดนุภาแรปเปอร์ชื่อดังของไทยที่ไปแสดงเทศกาลดนตรีนะฮะที่ประเทศอเมริกาเพราะว่าคุณมินลิเนี่ยสนใจการเมืองติดตามการทำงานของนายกรัฐมนตรีเละเลยขอพูดมินลิเละเลย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 เพราะพูดเพราะติดตามการทำงานของนายกรัฐมนตรีก็เละแล้วไงต่อไงต่อไม่ผมทำไมคุณที่เล่ากันมาติดประเด็นอย่างนี้ฮะว่าชื่นชมเอาก็บิ๊กแดกอะไรชื่ออะไร
ที่เป็นธนากรผมไม่ชอบใช้คำว่าบิ๊กชื่ออะไรนะโฆษกนะเออโฆษกเขาก็บอกว่านายกชื่นชมเออแล้วก็มีคนอีกคนนึงพูดบอกว่านายกจำไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้ผมใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมีมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงในโต๊ะเราอ่ะเออฮะนี่อะไรเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์นี่คุณจะมาซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์อะไรกันที่นี่ฮะก็นี่ไงคือว่ามีนี่คือว่ากินมะม่วงบนเวทีถ้ามีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วท่านนายกชื่นชมว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่ามีน้องมินิเนี่ยนะมิลิเนี่ยนะพูดเนี่ยนะไปพูดในงานพูดเนี่ยนะแล้วมันกลายเป็นประเด็นการเมืองคุณรู้ไหมเพราะว่าแกชื่นชมได้ไงเนื่องจากแกเคยฟ้องหมิ่นประมาทใช่โดนปรับไป 2,000 ไม่มันมีคณะกรรมการอยู่ชุดแล้วก็มีทนายอยู่คนนึงเนี่ยเป็นอันนี้เป็นคดีทั่วไปเลยใครมาแหลมกับนายกปั๊บคนนี้ฟ้องหมิ่นประมาทอ่ะแล้วแกพูดว่าแล้วแกฟ้องหนูคนนี้นะใช่หนูคนนี้โดนปรับไป 2,000 บาทเหรอข้อหาข้อหาเป็นแรปอะไรสักอย่างอะไรแรปพูดจาไม่สุภาพนายกเออแล้วประมาณเนี้ยนะครับโดนด่าก็จนไป 2,000 บาทปรากฏว่ารอบนี้นายกผมมาชื่นชมแล้วไงแล้วนายกลืมไปแล้วเหรอนายกลืมเหรอนายกจำได้ไหมว่าเด็กคนเนี้ยนายกหรือคนนั้นนายกเคยฟ้องคนผมว่าแกจำไม่ได้ถ้าถามผมว่าแกจำไม่ได้ไม่น่าจะจำได้ไม่น่าจะจำได้เพราะว่าชื่นชมตามกระแสเหมือนกับน้องลิซ่าก่อนหน้านี้ก็ชื่นชมบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประเทศไทยมีไม่ใช่ซอฟต์แวร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์แหมเป็นนายกได้อ๋อพูดถ้าพูดว่าซอฟต์แวร์นี่เป็นนายกได้เหรอใช่ซอฟต์แวร์ใช่ไหมแกใช้คำซอฟต์แวร์ใช่ป่ะใช่ใช่แกซอฟต์แวร์แล้วคนบอกไม่ใช่ท่านก็เรียกซอฟต์พาวเวอร์ครับทีนี้ไม่แกตั้งใจที่แกคิดอ่ะคิดที่แกคิดอ่ะคือซอฟต์พาวเวอร์แต่เวลาแกพูดเนี่ยแกพูดผิดเป็นซอฟต์แวร์แต่แกรู้แกรู้ซอฟต์พาวเวอร์แกรู้คนจริงมิลลี่พูดหลายเรื่องนะพูดเรื่องอะไรอากาศดีเมืองไทยดีแต่รัฐบาลบูดนะพูดเรื่องเสากินได้ไม่แล้วคนที่มันฟังแรปมันจะรู้เหรอบูดอ่ะเออนั่นสิเออแต่คนผสมคือหรือมันเป็นปกติของทุชัยที่พูดภาษาประจำประเทศของตัวเองกับภาษาอังกฤษปนๆกันอย่างเงี้ยใช่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 แต่คนฟังจะรู้นะคนฟังไม่รู้แต่ว่าดูอาการรู้ว่าด่ารัฐบาลนะเรื่องกินลงกินตะลีนะมันชัดเจนอ่ะแต่โชคดีที่ซอฟต์พาวเวอร์เป็นประเด็นในข้าวเหนียวมะม่วงเราถึงได้มีข้าวเหนียวมะม่วงวางอยู่บนโต๊ะอ๋อเหรอผมนึกว่าเป็นพร็อพที่เราจะได้คุยกันอะไรอย่างงี้ส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ส่วนหนึ่งแล้วไงต่อแต่ปัญหาใหญ่คือว่ารัฐบาลชุดนี้ชอบอ้างเวลาใครดังเด็กไทยไปทำอะไรใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยดีมากเราได้เรารัฐบาลส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วกระทรวงวัฒนธรรมต่างๆนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็เดี๋ยวมะม่วงมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่มันเป็นอาหารอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ที่เราจะบอกว่ารัฐบาลชื่นชมมากต่อไปนี้เรามีเยาวชนของเราส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เราแล้วไม่เคยส่งเสริมจริงจังเวลาเขาดังขึ้นมาใช่สิก็ถึงจะอ้างเขาเรียกโหนโหแต่ผมต้องชื่นชมนะต้องโหนนะปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลมีโครงการโปรโมทข้าวเหนียวมะม่วงใช้งบไป7ล้านยังไงไม่ดังคนด่าว่าให้ทำไมโปรโมทเสร็จมะม่วงทิ้งอิเล็กเคคะเลยเนี่ยที่เชียงใหม่เชิญนักท่องเที่ยวจีนมากินฟรีเหลือบานแบะเลยแล้วไงต่อก็เนี่ยเป็นการปลุกกระแสของคนรุ่นใหม่ภายใต้การโปรโมทเรื่องซอฟต์พาวเวอร์พลเอกอาศัยโหนกระแสเรียกโหนกระแสเปล่าสั่งกระทรวงพาณิชย์สั่งกระทรวงอื่นๆนะเดินหน้าทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ให้ดีแกก็อยากทำนะอะไรที่ทำให้ประเทศได้เงินได้ทองมีชื่อมีเสียงแกก็คงสนับสนุนนะแฟร์แกหน่อยดิมาหาคุณก็จะเป็นว่าอะไรแกตลอดเลยวะนี่ชื่นชมชื่นชมอุตส่าห์มาชี้แต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้เนี่ยก็ด่ารัฐบาลไปในตัวต้องยอมรับนะต้องได้สองอย่างนะขณะที่เชียร์ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยก็ด่ารัฐบาลด้วยอย่าไปว่าแกอย่าไปฟ้องเขาอีกนะอย่าไปปรับเขาอีกนะเดี๋ยวแกจะไปฟ้องอีกเหรอเฮ้ยไม่นะต้องบอกทีมงานว่าอย่าเที่ยวฟ้องแบบเรียราดอ่ะอ๋อเคยบอกว่าบอกทีมงานอย่าฟ้องไม่ไม่ผมบอกเองว่าบอกทีมงานหน่อยเดี๋ยวทุกคุณช่วยแยกนิดนึงครับว่าความเห็นไม่ตกลงเป็นความเห็นของคุณวิสุทธิ์หรือเป็นสิ่งที่นายกบอกกับคนสนิทว่าตกลงอย่าไปฟ้องนี่ใครความเห็นผมบอกโอเคเดี๋ยวพูดกบกบเกินเนี่ยเอ้ยชอบพูดแบบคอนทัวร์ม้วนไปเนี่ยปนกันไปปนกันไปทีนี้กลับมาประเด็นมันสังขยานะเว้ยทีนี้มันกลับมาประเด็นต้นๆที่คุณวีระพูดตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าโอ้ invincible เลยนะบิ๊กตู่เนี่ยขนาดเด็กที่ด่ารัฐบาลเนี่ยยังชื่นชมได้แล้วก็ยังทำให้ดังได้
แล้วไม่ว่าจะมีกี่พรรคจะมีชื่อแคนดิเดตนายกเพิ่มมาก็ยังไม่มีไม่สะดุ้งสะเทือนเลยไม่สะดุ้งสะเทือนเนี่ยคุณบอกหน่อยต่อที่ว่าตกลงจากนี้ไปเปิดสภาใกล้กับเปิดสภาเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแกจะรอดด้วยเหรอเลื่อนไปสิงเลื่อนและรอดเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วครับเพราะผมเห็นหลังจากที่เราพูดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยว่าเลื่อนกลับมาก็อีกวันหนึ่งโฆษกของฝ่ายค้านก็บอกไม่เลื่อนมีหัวข้อเนี่ยบอกมาเลยประเด็นอะไรบ้างแต่เราตอนนี้กันเช็คแน่แล้วนะว่าเลื่อนฝ่ายค้านบางพรรคยังไม่อยากเลื่อนแต่เพื่อไทยอยากเลื่อนแน่ถ้าเพื่อไทยอยากเลื่อนก็ยากแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยอยากเลื่อนเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะตอบคำถามของประชาชนนี่ไงเรามีเรื่องงบมารายจ่ายประจำปี66ต้องพิจารณาภายในเดือนมิถุนาก่อนเอาให้จบก่อนแล้วยังมีเรื่องกฎหมายลูก2ลูกอันที่เดี๋ยวอยากให้เสร็จเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเวลาเหมาะคือเดือนสิงหาไม่เกี่ยวกันนี่คุณก็การประชุมสมัยปกติเรื่องงบประมาณก็ว่าไปสิทำไมมันต้องถ้าเกิดมันเกิดอะไรรัฐบาลไปก่อนยุบสภงยุบสภาก็คุณบอกว่าคุณเขาใช้เขาจะถึงแม้ว่าอภิปรายจบนายกก็กลับมายุบสภาได้ในกฎหมายที่มันค้างอยู่มันจะไปไม่ได้ไม่ก็คุณก็โหวตให้งบประมาณผ่านไม่งบประมาณโหวตได้วาระแรกมันต้องใช้เวลา120วันคาอยู่ถึงจะมาเข้าวาระ2วาระ3ซึ่งตอนนั้นต้องมีสภานะครับต้องมีสิถ้าไม่มีสภาเนี่ยจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ต้องรอสภาหน้านะโอ้ยคุณแล้วทำไมคุณไม่บอกเราก่อนหน้านี้ก็ผมก็บอกไปแล้วคุณเล่นขายของแล้วว่าผมมาซื้อคุณบอกยังไม่มีของให้อย่างนี้ไม่ได้นะใจเย็นใจเย็นใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้นะคุณตะโกนดังเลยว่ะมาเลยเรามีของขายสุดยอดเลยเนี่ยรับรองคนรัฐบาลได้เรามีเรื่องข้อมูลนานาโอเคเราก็มาแห่เราก็มาแห่เลยกันเลยนะบอกขอโทษนะแกจะให้พังพรกัดกับงูเห่าตะลังนะหยุดก่อนเดินขายนี่หนังกำแพงก็ทำอย่างนี้คุณเคยดูหนังกำแพงไหมตอนเด็กๆดูคุณเนี่ยไปตั้งฉากโอ้ยชวนคนมาแล้วก็มีไอ้โคศกมากันใหญ่เดี๋ยวได้ดูครับเนี่ยวันนี้พระเอกนางเอกจูบกันแน่อะไรที่ว่ากันแต่ก่อนจะเข้าหนังนะอ้าวมียาดองยามองเนี่ยขายของมันขึ้นจมูกเหมือนบวยไปคล้องแขนคล้องคอตัวอะไรจะไม่ได้ต่อยสักทีไม่ต่อยสักทีเต็มคอเลยนี่เหมือนกันเดี๋ยวยกป้ายตลอดเนี่ยใช่นี่เหมือนกันฝ่ายค้านกำลังทำขายน้องกระแปลงก็ป่าไม่ตอนนั้นนะผมคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นแต่พอเหตุการณ์ผ่านมาเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องคิดว่ามันยังไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรก็ทำนี้ไปก่อนโดยเฉพาะผมคิดว่าบัตร2ใบมีผลสำหรับเพื่อไทยนะคือตอนนี้ยังไม่จบไงคือเขาอยากได้เรื่องบัตรสองใบให้จบก่อนไอ้พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าได้สสกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าได้พรรคการเขาอยากให้ตรงนี้จบก่อนครับแปลว่าเขายังตกลงกันไม่ได้เหรอระหว่างพรรคการเมืองทั้งหลายแหละจะเอาสองใบหรือใบเดียวอะยังตกลงไม่ได้ฮะคือตกลงแต่รายละเอียดสิ้นเดือนพฤษภาเขาจะลงมติในกรรมธิการก่อนจะเสนอเข้ามาในวาระสองวาระสามถ้าอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องที่คุณวีระบอกว่ายังไงก็เอาบิ๊กตู่ลงไม่ได้เพราะถ้าฝ่ายค้านยอมเลื่อนไปอย่างนี้พอถึงสิงหาก็จะมีปรากฏการณ์มีเรื่องอื่นอีกมีเรื่องอื่นอีกฉะนั้นก็จะอยู่ครบเทอมอยู่ครบเทอมก็คือมีนาปีหน้าครับฉะนั้นคุณก็คิดได้เลยว่าเลือกตั้งต้นปีเพราะว่าไม่ต้องอยู่ครบสิใช่ไหมก่อนครบครบสักหน่อยนึงครบสักหน่อยนึงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นฉากการเมืองที่จะมีแคนดิเดตนายกที่โอ้โหนี่สนุกกว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมเยอะเลยนะอย่าลืมสว250เสียงนะแต่นี่แล้วเลือกตั้งกทมไทย PBS มีอะไรไหมล่ะก็มีฮะมีฮะแต่เวลาหมดเดี๋ยวก็ยังไงตามมาแล้วกันนะครับว่ายังไงหลังจากรายการเนี่ยตรงนี้ตลอดสำหรับไทย PBS นะครับเขาเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับมีทั้งประเด็นข่าวตลอดแล้วก็มีการวิเคราะห์เจาะลึกมีเวทีภาคประชาสังคมนะหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ชมนะครับปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่เลือกตั้งผู้ว่า65นะครับในทุกช่วงข่าวไทย PBS แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยอนาคตกรุงเทพกำหนดได้อย่าลืมติดตามชมได้ที่ไทย PBS ครับวันนี้หมดเวลาสำหรับคุณให้คิดสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 นฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast